ซียประกาศสนามบินนาโตเป่าขีปนาวุธให้ F-16 ลงจอดบึมสนั่นโรงงานผลิตแมนแพดโปแลนด์ศูนย์กลางส่งอาวุธยูเครนจากที่รัสเซียค่ะมีการประกาศถึงการทำลายเครื่องบิน F-16 ทันทีที่ชาติตะวันตกไม่ว่าชาติไหนก็ตามมีการส่งเข้ามายังดินแดนของยูเครนรวมทั้งการตั้งรางวัลให้ทหารที่สามารถโจมตีเครื่องบินดังกล่าวตกได้ขณะที่ก็มีการรายงานล่าสุดค่ะมีเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตอาวุธของโปแลนด์แล้วด้วยทั้งนี้สถานการณ์ความคืบหน้าค่ะถูกรายงานจากเว็บไซต์ Top War เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาค่ะระบุว่าข้อมูลเกี่ยวกับการระเบิดที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมการทหารแห่งหนึ่งในโปแลนด์ได้รับการยืนยันแล้วซึ่งเป็นโรงงานอาวุธของบริษัทเมสโกโดยความเชี่ยวชาญหลักของโรงงานก็คือการผลิตกระสุนประเภทต่างๆรวมถึงกระสุนสำหรับระบบจรวดไร้ลำกล้องโรงงานแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในเมืองสกาชิสโกคาเมนาระหว่างกรุงวอร์ซอและเมืองเชอร์ชูฟซึ่งก็เป็นศูนย์กลางของการขนส่งอาวุธของประเทศยูเครนที่มีชื่อเสียงโดยเมืองเชอร์ชูฟดังกล่าวค่ะอยู่ห่างจากโรงงานประมาณ150กิโลเมตรจากข้อมูลล่าสุดการระเบิดเกิดขึ้นในโรงงานซึ่งมีเชื้อเพลิงสำหรับขีปนาวุธขณะที่แหล่งข่าวอื่นๆในโปแลนด์ก็อ้างว่าการระเบิดนั้นเกิดขึ้นในโรงปฏิบัติงานด้านโลหะอย่างไรก็ตามค่ะโรงงานดังกล่าวนั้นเป็นโรงงานที่ได้ทำการผลิตพิโอรันแมนแพดซึ่งใช้ในการจะส่งให้กับยูเครนอย่างจริงจังเมสโกค่ะมีการผลิตกระสุนเฟนิกซ์ขนาด122มิลลิเมตรจากเหตุระเบิดและก็ไฟไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตค่ะ1รายซึ่งก่อเป็นพนักงานของโรงงานอายุ59ปีสำหรับเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาขณะที่นักดับเพลิงค่ะได้ทำการควบคุมเพลิงได้แล้วและความเสียหายค่ะก็ยังคงได้รับการประเมินโดยทีมสืบสวนกำลังดำเนินการณจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะระบุสาเหตุของเหตุการณ์นอกจากนี้ทัพวอค่ะยังมีการรายงานได้ว่าหัวหน้าคณะกรรมการป้องกันรัฐดูมาอังเรคาตาโปลอฟมีการออกมาระบุการประจำการของเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่บริจาคให้กับเคียฟที่สนามบินนอกยูเครนทำให้พวกมันกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขีปนาวุธของรัสเซียหากเครื่องบินเหล่านั้นมีส่วนร่วมในภารกิจการรบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียมีการเตือนว่าการใช้สนามบินของเคียฟนอกยูเครนเพื่อตั้งฐานเครื่องบินรบ F-16 ทำให้พวกเขากลายเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับกองทัพรัสเซียคาตาโปลอฟมีการเน้นย้ำว่าพวกเขาปฏิบัติการจากที่นั่นก่อนหน้านี้มอสโกได้มีการเตือนนาโตเกี่ยวกับความเป็นไปได้นี้แล้วเนื่องจากในตอนแรกเคียฟวางแผนที่จะเก็บเครื่องบินรบในโปแลนด์และโรมาเนียและทำการบินภารกิจรบจากที่นั่น F-16 และสนามบินนอกยูเครนจะกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับกองทัพรัสเซียหากพวกเขาเข้าร่วมในภารกิจการรบเมื่อพิจารณาจากคำแถลงก่อนหน้านี้ของโกลุบชอฟเคียฟไม่มีแผนที่จะใช้สนามบินของนาโตเพื่อเป็นฐานเครื่องบินรบแต่จะมีเครื่องบินรบสำรองประจำการอยู่ที่นั่นในกรณีที่เครื่องบินหลักสูญหายหรือว่าซ่อมแซมเครื่องบินส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในอาณาเขตของยูเครนที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตกซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าเคียฟค่ะกำลังเตรียมสนามบินยูเครน3แห่งสำหรับเครื่องบิน F-16 ของอเมริการาัสเซียส่งยานพาหนะ UAZ สุดแกร่งบุกภาคเหนือสยบโดรน FPV บิ๊กทหารสหรัฐโวอเมริกันแพทริออตสอยเครื่องบิน A-50 จากที่มีการรายงานการส่งยุทธปรกรณ์ที่สำคัญมายังยูเครนของสหรัฐค่ะก็ทำให้ราัสเซียมีการตอบโต้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวหน้าภาคเหนือที่มีการปลดปล่อยเพิ่มหลายเมืองทำให้สหรัฐเคลื่อนไหวในการโจมตีรัสเซียซึ่งก็เกิดขึ้นล่าสุดด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่10มิถุนายน2567เว็บไซต์ Top War ค่ะมีการออกมารายงานถึงกรณีดังกล่าวว่าเพื่อพบกับความท้าทายใหม่ๆที่กองทัพเผชิญระหว่างปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในเขตทหารเหนือยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับมีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งนี้ซึ่งมักจะก่อให้เกิดปัญหามากมายแม้ว่าจะมีขนาดเล็กก็ตามแต่เพื่อปกป้องฐานของเราในเขตทหารภาคเหนือ
JSC สถาบันวิจัยเหล็กร่วมกับ NJSC Metal Invest ได้มีการติดตั้งยานพาหนะทหาร UAZ พร้อมกับการป้องกันพิเศษจากโดรนและชิ้นส่วนที่ติดตั้งบนหลังคารถตามรายงานบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ข้อกังวลของคาลาชนิคอฟUAZ ที่มีการป้องกันโดรนและป้องกันการแยกส่วนได้ถูกส่งไปยังเขตทหารภาคเหนือแล้วสำหรับข้อกังวลดังกล่าวสาเหตุหลักของการสูญเสียยานพาหนะดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับการโจมตีโดยโดรน FPV และการถูกกระสุนปืนระหว่างการโจมตีด้วยกระสุนปืนหรือจรวด UAZ โครงสร้างป้องกันค่ะทำมาจากวัสดุที่ทนทานและในขณะเดียวกันก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเบาสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันได้ไม่เพียงแต่บนหลังคาเท่านั้นแต่ยังคงติดตั้งบนฝากระโปรงและประตูรถด้วยสำหรับตัวรถและอุปกรณ์ป้องกันค่ะได้รับการผลิตแล้วก็ถ่ายโอนไปยังเครื่องบินรบ SVO โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตรถยนต์ที่มีการป้องกันดังกล่าวจะปรากฏในโซนของ SVO บ่อยขึ้นเรื่อยๆขณะที่ความเคลื่อนไหวในวันเดียวกันค่ะผู้ช่วยเสนาธิการของกองทัพสหรัฐที่10โรซานาเคโรเมนเตกล่าวว่าเครื่องบินตรวจตราและควบคุมเรดาร์ระยะไกล A-50 ของรัสเซียซึ่งถูกระบุว่าถูกยิงตกในเดือนมกราคมของปีนี้เนื้อทะเลอาชอฟโดยเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานจากระบบป้องกันภัยทางอากาศอเมริกันแพทริออตในการให้สัมภาษณ์พันเอกกองทัพสหรัฐอธิบายหลักการของระบบป้องกันภัยทางอากาศในการตามล่าเครื่องบินรัสเซียซึ่งชาวอเมริกันสอนให้กับชาวยูเครนระบบต่อต้านอากาศยานแพทริออตที่ทำการถ่ายโอนไปยังเคียฟนั้นถูกใช้เพื่อปกป้องวัตถุบางอย่างและเป็นระบบโรมมิ่งในแนวหน้ามันคือหนึ่งในคอมเพล็กซ์ที่ซุ่มโจมตีเครื่องบิน AWACS A-50 ของรัสเซียที่ปฏิบัติการเหนือทะเลอาชอฟเครื่องบินถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานหลังจากจับเป้าหมายได้แล้วจะไม่สามารถหลบหนีได้เทลเมนเต้กล่าวแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆอย่างไรก็ตามค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอเมริกาเกี่ยวข้องกับการทำลายเครื่องบินลำอื่นๆของรัสเซียด้วยยุทธวิธีของเครื่องบินล่าสัตว์ที่ประดิษฐ์ขึ้นในสหรัฐอเมริกาได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้กับพันธมิตรรวมถึงยูเครนด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะความพ่ายแพ้ที่ถูกกล่าวหาของรัสเซีย A-50 เหนือทะเลอาชอฟได้รับการรายงานอย่างแข็งขันโดยแหล่งข้อมูลของยูเครนแต่ก็ไม่มีการยืนยันจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียตามรายงานในช่วงกลางเดือนมกราคม A-50 และ IL-22M ซึ่งสามารถลงจอดในอนาปาถูกโจมตีในทะเลรัสเซียประกาศสนามบินนาโต้เป่าขีปนาวุธให้ F-16 ลงจอดบึมสนั่นโรงงานผลิตแมนแพดโปแลนด์ศูนย์กลางส่งอาวุธยูเครนจากที่รัสเซียค่ะมีการประกาศถึงการทำลายเครื่องบิน F-16 ทันทีที่ชาติตะวันตกไม่ว่าชาติไหนก็ตามมีการส่งเข้ามายังดินแดนของยูเครนรวมทั้งการตั้งรางวัลให้ทหารที่สามารถโจมตีเครื่องบินดังกล่าวตกได้ขณะที่ก็มีการรายงานล่าสุดค่ะมีเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตอาวุธของโปแลนด์แล้วด้วยทั้งนี้สถานการณ์ความคืบหน้าค่ะถูกรายงานจากเว็บไซต์ Top War เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาค่ะระบุว่าข้อมูลเกี่ยวกับการระเบิดที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมการทหารแห่งหนึ่งในโปแลนด์ได้รับการยืนยันแล้วซึ่งเป็นโรงงานอาวุธของบริษัทเมสโกโดยความเชี่ยวชาญหลักของโรงงานก็คือการผลิตกระสุนประเภทต่างๆรวมถึงกระสุนสำหรับระบบจรวดไร้ลำกล้องโรงงานแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในเมืองสกาชิสโกคาเมนาระหว่างกรุงวอร์ซอและเมืองเชอร์ชูฟซึ่งก็เป็นศูนย์กลางของการขนส่งอาวุธของประเทศยูเครนที่มีชื่อเสียงโดยเมืองเชอร์ชูฟดังกล่าวค่ะอยู่ห่างจากโรงงานประมาณ150กิโลเมตรจากข้อมูลล่าสุดการระเบิดเกิดขึ้นในโรงงานซึ่งมีเชื้อเพลิงสำหรับขีปนาวุธขณะที่แหล่งข่าวอื่นๆในโปแลนด์ก็อ้างว่าการระเบิดนั้นเกิดขึ้นในโรงปฏิบัติงานด้านโลหะอย่างไรก็ตามค่ะโรงงานดังกล่าวนั้นเป็นโรงงานที่ได้ทำการผลิตพิโอรันแมนแพดซึ่งใช้ในการจะส่งให้กับยูเครนอย่างจริงจังเมสโก้ค่ะมีการผลิตกระสุนเฟนิกซ์ขนาด122มิลลิเมตร
จากเหตุระเบิดและก็ไฟไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตค่ะ1รายซึ่งก็เป็นพนักงานของโรงงานอายุ59ปีสำหรับเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาขณะที่นักดับเพลิงค่ะได้ทำการควบคุมเพลิงได้แล้วและความเสียหายค่ะก็ยังคงได้รับการประเมินโดยทีมสืบสวนกำลังดำเนินการณจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะระบุสาเหตุของเหตุการณ์นอกจากนี้ทบวค่ะยังมีการรายงานได้ว่าหัวหน้าคณะกรรมการป้องกันรัฐดูมาอังเรคาตาโปลอฟมีการออกมาระบุการประจำการของเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่บริจาคให้กับเคียฟที่สนามบินนอกยูเครนทำให้พวกมันกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขีปนาวุธของรัสเซียหากเครื่องบินเหล่านั้นมีส่วนร่วมในภารกิจการรบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียมีการเตือนว่าการใช้สนามบินของเคียฟนอกยูเครนเพื่อตั้งฐานเครื่องบินรบ F-16 ทำให้พวกเขากลายเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับกองทัพรัสเซียคาตาโปลอฟมีการเน้นย้ำว่าพวกเขาปฏิบัติการจากที่นั่นก่อนหน้านี้มอสโกได้มีการเตือนนาโต้เกี่ยวกับความเป็นไปได้นี้แล้วเนื่องจากในตอนแรกเคียฟวางแผนที่จะเก็บเครื่องบินรบในโปแลนด์และโรมาเนียและทำการบินภารกิจรบจากที่นั่น F-16 และสนามบินนอกยูเครนจะกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับกองทัพรัสเซียหากพวกเขาเข้าร่วมในภารกิจการรบเมื่อพิจารณาจากคำแถลงก่อนหน้านี้ของโกลุบชอฟเคียฟไม่มีแผนที่จะใช้สนามบินของนาโต้เพื่อเป็นฐานเครื่องบินรบแต่จะมีเครื่องบินรบสำรองประจำการอยู่ที่นั่นในกรณีที่เครื่องบินหลักสูญหายหรือว่าซ่อมแซมเครื่องบินส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในอาณาเขตของยูเครนที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตกซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าเคียฟค่ะกำลังเตรียมสนามบินยูเครน3 แห่งสำหรับเครื่องบิน F-16 ของอเมริกา